รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันหยุดแบบนี้นะคะพิวก็จะพาคุณผู้ชมค่ะไปชิมของอร่อยอร่อยกันไม่ใช่สิคะพิวต้องพาคุณผู้ชมไปพบกับแขกรับเชิญ VIP แต่ว่าแขกรับเชิญท่านนี้ค่ะเป็นเด็กหนุ่มที่คิดนอกกรอบนะคะเริ่มต้นธุรกิจชาบูจากจุดเล็กๆจนวันนี้ประสบความสำเร็จติด1ใน5ของชาบูในประเทศไทยอะไรเป็นแรงบันดาลใจและอะไรที่เป็นเคล็ดลับในการที่ทำให้ธุรกิจนั้นประสบความสำเร็จถึงทุกวันนี้เดี๋ยวช่วงหน้าพิวจะพาคุณผู้ชมไปชิมของอร่อยอย่างโอ้ไม่ใช่สิช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปพบกับแขกรับเชิญ VIP ก่อนแต่รับรองว่ามีให้คุณผู้ชมได้ชิมของอร่อยแน่นอนต้องพักสักครู่แล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามด้วยกันค่ะชื่อเราจะต้องเป็นชื่อที่ฟังครั้งเดียวเลยได้ยินก็เลยเพนกวินอีทชาบูไปเลยคือสื่อสารตรงๆไปเลยว่าเราขายชาบูนะวันแรกที่เราเปิดร้านเรามีคนไลค์เฟซบุ๊กละ 7,000 ไลค์ชนรัศมีกับ VIP